ฮัลโหลยูทูบสบายดีเพื่อนๆทุกคนเมื่อนี้มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังเนาะข่าวด่วนเกิดแผ่นดินไหวอยู่แขวงลงน้ำทาวันที่20กันยา2021ศูนย์ข้อมูลข่าวสารแผ่นดินไหวแห่งชาติลาวได้ในขอบเขตทั่วประเทศได้พบสัญญาณการเกิดแผ่นดินไหวภายในจำนวน1ครั้งในวันที่20กันยา2021เวลา 5:32 โมงอยู่บริเวณแขวงลงน้ำทาซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่เส้นขนานที่ 20.9 องศาเหนือและเส้นแหวงที่ 107 องศาตะวันออกความแรงสั่นสะเทือนวัดแทกได้ 1.2 ริกเตอร์นะครับบ่แรงบ่ใดเนาะ 1.2 ริกเตอร์แต่มีความลึกจากหน้าดินประมาณ10กิโลเมตรเนาะจุดศูนย์กลางเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเมืองรองแขวงลงน้ำทาโดยจุดเกิดแผ่นดินไหวแม่นห่างจากเทศบาลเมืองประมาณ7กิโลเมตรเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวเบื้องต้นมันบ่มีรายงานผลเสียหายหยังนะก็มีข่าวๆมาเราสู่กันฟังข่าวด่วนเนาะเกิดแผ่นดินไหวอยู่ภาคเหนือของเราก็มีเท่านี้แล้วเนาะมาเราสู่กันฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบใจ